าเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มี2แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการฝึกปิกกิ้งมาฝากกันนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับคอร์ด C เราจะดีดเบสที่สาย5ก่อนนะครับเสร็จแล้วไปสลับที่สาย3ไปเบสสายที่4แล้วก็สลับที่สาย3เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วไปเบสสาย6นะครับนิ้วนางต้องขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็สลับที่สาย3เหมือนเดิมจบที่สาย4แล้วก็สลับที่สาย3ครับเบสก็จะเดินเป็น5 4 6 4นะครับแล้วก็สลับกับสาย3หมดเลยก็คือ5 3 4 3 6 3 4 3เร็วๆก็จะเป็นอันนี้เอาไว้ฝึกวอร์มตอนเช้ายังไงก็ได้นะครับเสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนไปคอร์ด A minor บ้างก็ได้นะครับไอเดียเดิมนะครับ5 3 4 3 6 3 4 3โอเคอันนี้ก็เอาไว้ฝึกนะครับอีกแบบฝึกหัดหนึ่งยากขึ้นมานิดนึงครับก็จะเพิ่มสาย2เข้าไปด้วยนะครับก็คือ5 3พอไปสาย4แล้วจะข้ามไปสาย2ครับ5 3 4 2เสร็จแล้วก็ไปเบสสาย6ใช่ไหมครับเหมือนเดิม6 3 4 2นะครับรวมกันก็จะเป็นแล้วก็ไปอีมิเนอร์เหมือนเดิมได้ครับฝึกหัดปิกกิ้งที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับสอนทุกสุขยังไงเราไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับสวัสดีครับ